ณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจที่จะปลูกชีวิตของมวลมนุษยชาติโดยการเริ่มต้นมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้หนึ่งต้นได้ปลูกใจของคนปลูกด้วยปลูกใจของคนรดน้ำด้วยปลูกใจของสมาชิกในชุมชนตรงนั้นด้วยและก็ปลูกหัวใจของโลกด้วยค่ะต้นไม้หนึ่งต้นให้ร่มเงากับโลกใบนี้ยังไม่เลือกปฏิบัติใครมาอยู่ใต้ต้นก็เย็นสบายที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เช่นกันค่ะเรามาปลูกต้นไม้กันจนเราเห็นว่าขณะนี้โลกจะร้อนยังไงแต่ในใจของเราคนปลูกก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะพ้นทุกข์นี่เองIs growing in my heart. มาช่วยการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นการลงทุนที่มีค่ามากในยุคสมัยที่โลกกำลังร้อนแต่ใจของคนต้องเย็นค่ะคุณแม่ต้องขออนุโมทนาต่อลูกหลานและลูกศิษย์และที่สำคัญยิ่งก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่กรุณามาเป็นประธานในการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันนี้วันที่เรายกสถูปมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์และยกพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่ที่สูงในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ยกใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนั่นคือการปลูกใจที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ